ผมว่าการเดินทางทุกครั้งมันก็มีความเสี่ยงจุดหมายปลายทางแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ผมว่ามันคือเสน่ห์เป้าหมายในการเดินทางครั้งนี้ของผมก็เหมือนเช่นเคยคือการตามหาเสื้อผ้ามือสองแต่ในครั้งนี้ผมต้องเดินทางไปสองเมืองที่อยู่คนละรัฐภายในเวลา3วันมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆและผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมาบ้างก็ได้แต่ภาวนาว่าจะได้ของที่ตัวเองต้องการกลับมารวมถึงมิตรภาพที่ดีตลอดการเดินทางตอนนี้เราอยู่ที่ดัลลัสเท็กซัสนะครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปที่งานDSWนะครับงานอยู่ตรงนู้นนะฮะงานอยู่ในตึกนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ให้คนเข้าไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปกับเพื่อนเราที่เข้ามาขายของนะครับฮัลโหลแองเจลเย้เย้I'm around the second row of the parking. So are you? Oh, I saw you. Okay.
งาน VFW หรืองานวินเทจสวามิเป็นงานที่ได้รับความสนใจมากจากคนในพื้นที่รัฐเท็กซัสพ่อค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าที่มีที่เสียงในสแกนรวมถึงมีพ่อค้าจากรัฐใกล้เคียงที่มาจับจองพื้นที่ค้าขายให้กับคนในท้องถิ่นงานนี้พูดได้เลยว่าคือการรวมตัวของร้านดังๆที่มีอยู่ในรัฐเท็กซัสตั้งแต่เหนือจนใต้ส่วนราคานั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่รสนิยมของแต่ละบุคคลแต่ถ้าถามผมสำหรับพ่อค้าที่ต้องซื้อไปทำต่อทุกปีมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเสื้อผ้าอยู่เสมอคิดแค่ว่าจะทำยังไงให้ปรับตัวกับสภาพตลาดให้เร็วที่สุดแต่ละร้านถึงแม้จะมีสินค้าที่คล้ายกันหรือเหมือนกันแต่ที่มาของสินค้าก็ทำให้ราคาต่างกันเช่นเดียวกับสินค้าร้านนี้ที่ถูกเก็บไว้อย่างดีและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หรือเสื้อยืดด้วยการจัดเก็บรักษาทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมถึงปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปีที่ถูกผลิตรวมถึงการมีชื่อเสียงของแต่ละวงที่ทำให้มีความนิยมไม่เท่ากันจึงเกิดมูลค่าที่แตกต่างกันไปด้วยแต่จะด้วยปัจจัยใดก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกำหนดราคาก็คงขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณที่จะขายเพราะบางอย่างคุณคงไม่สามารถจะหาเองแบบนี้ได้อีกในอนาคตข้างหน้าและอีกหนึ่งร้านที่มีความหมายกับผมมากในการเดินทางครั้งนี้ร้านนี้มีเสื้อมากมายที่ผมต้องการหลายตัวถ้าจะต้องควักเงินในกระเป๋าก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะพอผมเหลืออยู่แค่วิธีเดียวที่จะลองคือนำเสื้อที่ผมติดมาจากที่บ้านเพื่อมาขอเทรดกับของที่เขามีอยู่เราใช้เวลาในการตกลงกันประมาณ20นาทีสุดท้ายผมก็ได้ในสิ่งที่ผมต้องการมันเกิดขึ้นได้เพราะความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายรวมถึงมิตรภาพใหม่ที่เกิดขึ้นThank you.
การเดินทางของผมยังไม่หมดแค่นี้จากนี้ผมยังจะต้องเดินทางไปต่อที่เมืองอัลบาและจอร์เจียด้วยเที่ยวบินที่กำลังจะออกอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้างานวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะต้องเจออะไรบ้างไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวเองyou said it for 3k, after k.